งานที่วัดต่งปุยอีกฮะเปิ้นติดงานที่วัดต่งปุยเป็นงานฉลองเป็นงานฉลองปริญญาธรรมอีกฮะเปิ้นไปอย่างงานต่งปุยครับเปิ้นฉลองปริญญาเปิ้นฉลองพัดยศท่านมหาเปิ้นไปเป็นพิธีกรในงานเนาะเป็นพิธีกรในงานไปเป็นโคโซกแล้วก็ช่วยงานต่างๆกาติวัดอาคันธวาสต้งปุยตําปะกะ ตําบลยางคามครับตําบลสันติสุขหรือว่าตําบลยางคามเนี่ยอาตมาก็ตําบลยางคามเนาะต้งปุยตําบลยางคามของพระเดชพระคุณหลวงป่อสุคนบุญญากรเนาะวัดของหลวงป่อสุคนบุญญากรอันนี้ก็วันนี้อาตมาภาพก็เลยได้มาแตนหลวงลุงเพราะว่าหลวงลุงขอไว้ตะวาหลวงลุงขอไว้ตะวาช่วงของเพิ่นจัดรายการเพิ่นก็ขอไว้ตะวาเพราะว่าเพิ่นว่าอย่างใดก็ขอพระเอามากำเนอร์มาจัดรายการแตนกำเนอร์วันนี้อาตมาภาพก็จะได้อยู่กับศรัทธาญาติโยม4ชั่วโมงเนาะวันนี้นะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างใด3โมงบ่าย3ถึง5โมงแล้วก็พักไป6โมงถึง2ทุ่มนี้พักไปเป็นรายการของท่านพระครูปรัตนัฐพงษ์กับน้องไนท์แล้วก็2ทุ่มถึง4ทุ่มก็มาปะกับอาตมาภาพถ้าโปรแกรมมันหนุนนี่จะจำเป็นอาจจะมาปะกับอาตมาภาพถ้าโปรแกรมมันหนุนนี่จะจำเป็นจะมาปะกับอาตมาภาพช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็คงจะได้น้ำมนต์นะเนอะหลังจากที่ศรัทธาญาติโยมบ่ได้น้ำมนต์กันมาเป็นเดือนเดือนไปแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่บ่ได้น้ำมนต์วันบืนเนอเกียมไว้เนอเกียมไว้ตั้งแต่บ่เดียวนี้เอาได้ติดวิทยุฮะติดกระเสาวิทยุฮะเมื่อใดก็จะเอาน้ำมนต์จะน้ำมนต์เอาวันนี้ได้แล้วเนอรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงวันนี้ก่อปิกมาปะสถาญาติโยมทางสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เปิ้นลิงสัญญาณจากวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา 100.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงป่อสุจิตตานุรักษ์ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมแล้วก็ตุปิโจสถานีวิทยุธรรมะของชุมชน 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงป่อวาปีวรมานิตแล้วก็ท่านอาจารย์ชาวริชยวังโสสถานีวิทยุมนเสียงธรรมตั้งอยู่ที่วัดบุพพารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงป่อมงคลวิสิทธ์แล้วก็ท่านอุทัยทั้งสองท่านสองอุทัยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์ของป่ออุดม
แม่เทียมวอนพุทธวงศ์สถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และหลายสถานีที่เปิ้นริ้งสัญญาณในวันนี้ มาปะก่อนวันนี้เป็นวันอังคารเป็นวันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565เดือนเก้าเหนือเดือนเจ็ดใต้แฮมานิเจ็ดค่ำโอ้วันผูกวันพระวันศีลเนอสถาญาติโยมวันผูกนี้เป็นวันพระวันศีลสถาญาติโยมก็เกียมเข้าน้ำโภชนะอาหารเกียมเข้าป่าอาหารไปส่งเข้าวัดกาจะไปตักบาตรกาอันนี้ก็ตามเจตนาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะจะไปสาเข้าวัดกะกะว่าศรัทธาญาติโยมจะไปตักบาตร แต่ละวัดแต่ละว่าก็น้อมเจริญเจริญปอนเนอะพวกนี้ก็มีงานประเพณีหลายตี้เนอะงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดเริ่มต้นจากวัดพระนอนหม่อนจางวัดพระนอนหม่อนจางหิมวัดพระบาทตากผ้าฮะนะวัดพระนอนหม่อนจางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแล้วก็วัดพระธาตุดอยหล่อตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วัดน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองแล้วก็วัดหลวงสีเตี้ยตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอันนี้ใกล้บ้านอาตมาฮะนะแต่กุฏิอันนี้โทคือคืนเนอะนะแต่กุฏิอันนี้คือคืนแต่กุฏิอันนี้เขาไปพระนอนหม่อนจางเหรอก่อนจากพระนอนหม่อนจางก็ลวดเข้าปุ่นไปที่ไก่เหรอก่อนนะแต่กุฏิอันนะไปพระนอนหม่อนจางแล้วก็พดน้ำบ่อหลวงจากน้ำบ่อหลวงก็ปีกมาดอยหล่อจากดอยหล่อก็ปีกมาสีเตี้ยวันนี้ก็เดียวกันมีนายฮะนะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนงานประเพณีต่างๆก็เริ่มกันละกันเดียวคำเดียวก็เดียวกันเดียวบ่ต้องขัดคอเตื้อกำเดียวก็ได้จะอู้งานต่างๆก็เริ่มกันมีละสถาญาติโยมประเพณีจากที่สีเตี้ยก็ลวดเข้าร้องเครือกวาวเนี่ยแม่ก้าขนมนะแม่ก้าขนมเต้าเปิบนะดูต่างปล่อยนะแม่ก้าขนมเต้าเปิบนะดูต่างปล่อยจากสีเตี้ยแล้วก็ลวดเข้าร้องเครือกวาวจากร้องเครือกวาวก็ลวดต้นเพิงจากต้นเพิงก็ลวดไปตาศาลาสุบลูดู โอ้งานประเพณีก็นั่นก็เข้าภาษาแล้วเนอแต่ที่ใกล้มานี้ก็คือสำนักสงฆ์เหล่ามนทาหรือว่าเหล่าเป้าหมู่สามเปิ้นก็กำลังจับไปจะแปลงสำนักสงฆ์หรือว่าแปลงวัดเนาะแปลงวัดขึ้นมาแถมใหม่เพราะว่าศรัทธาเปิ้นหลายแล้วก็ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ก็ข้ามถนนไปวัดอาจารย์สุรศรียานาสโยจะไปหาวัดอาจารย์สุรศรียานาสโยก็มันยากคนเฒ่าคนแก่ก็บ่สามารถจะข้ามไปได้รถก็นักมันไปสองเลนแล้วมากะคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุก็จะข้ามถนนไปก็ยากกับรถกับหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถใหญ่อันตรายอันตรายรถใหญ่การละอ่อนการนี่แหละ
มันอันตรายแต่ก็บัดนี้เพิ่นก็ได้รับการอนุมัติจากครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะเริ่มแปลงสำนักใหม่สำนักสงฆ์หรือว่าแปลงวัดน้อยชื่อว่าสำนักสงฆ์เหล่ามนทาเพิ่นจะเริ่มกันตั้งแต่วันพุธนี้วันพุธแมลงไปต้นไปเพิ่นก็จะมีการพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะมีการไปสมโภชเรียกว่าไปสมโภชก็คือจะได้พระสงฆ์องค์เจ้าจะได้ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จะได้มีการเตดน้ำเตดธรรมกลางคืนก็จะมีเตดแล้วก็อบรมสมโภชสมโภชแล้วก็เพิ่นก็จะมีการบรรยายธรรมมีการบรรยายธรรมโดยครูบาอาจารย์แล้วก็ที่ไฮไลท์ก็อยู่ที่กองคาราวานของวัดฝ่ายหินโดยการนำของตุปีนุมสมณเณรตะวันท่านอาจารย์สมัครญาณสีโลเนนนัดนี่เพื่อจะยกคาราวานมาถ่ายทอดตัวที่สำนักสงฆ์ใหม่เหล่ามนทาหรือว่าวัดใหม่เหล่ามนทาเหล่าเป้าหมู่สามวันฮือนี่เปิ้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เปิ้นจะมีการบวงสรวงเปิดฟ้าเปิดดินเปื่อขอเตปาอาหักเปิดตางฮือวัดนี้สำเร็จรุ่ร่วงไปวันฮืออาตมาก็จะไปห่วมนะวันฮืออาตมาก็ตั้งใจจะไปห่วมทำบุญเปิ้นเพราะว่าอย่างไรเฮามีโอกาสเฮาก็ไปเมื่อไปลุกสถาญาติโยมวันฮือนี่อาตมาจะไปไปพอไปฟังเปิ้นสวดมนต์ไปฟังเปิ้นบวงสรวงอย่างต่างๆนะแล้วก็วันพุธนี้เปิ้นก็จะห้างดากันละกะห้างดาเจ๊ๆว่าเปิ้นจะมีเครื่องกระจายเสียงเครื่องกระจายเสียงของพ่อหลวงบุญธรรมเรือนรักเราเอาชื่อพ่นผิดออกบ้านมาได้ออกวัดมาได้พ่อหลวงบุญธรรมเรือนรักเราเปิ้นจะนำเอาเครื่องกระจายเสียงไปเปิดเจ๊ก็จะได้คุมนะพวกนี้เปิ้นก็จะมีการห้างดาครัวเต้าตังสี่ครัวบวงสรวงเนาะดิ่มดิเปิ้ลห่อข้าวต้มขนมตวยกะบะหัว ว่าไปอันนะสีมันจะเปิงไว้นะแปลงราชวัตรเปิ้นจะมีการห้างการดากันเนาะตามประเพณีเมืองเหนือล้านนาเฮาแม่อุ้ยเกี้ยวก็จะแม่อุ้ยเกี้ยวก็ตกตองแม่อุ้ยคำห่อขนมแม่น้อยไปทั่วดินแม่น้อยไปทั่วดินแม่ยังเป็นกล้วยนี่เนาะไปอย่าห่อข้าวนมกับว่าพวกนะก็เล่าว่ามีกะเนาะสถาญาติโยมก็จะไปลืมเน้อไปห่วมกับกินห่วมตานกันที่อารามใหม่สำนักสงฆ์ใหม่เหล่ามนทาเหล่าเป้าหมู่สามเนาะถ้าไปบอกฮู้ตี้เปิ้นปักป้ายเปิ้นปักธงปักตุงเปิ้นปักก็ธงว่าก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละธงธงเพิ่นประดับธงชาติไว้ประดับธงไว้ว่าอยู่จุดตรงนี้เน้ออย่าเนาะอยู่ตรงนี้เน้อกษัตริย์ญาติโยมก็เข้าไปห่วมกินห่วมตานกันเนาะมาวันนี้ศรัทธาญาติโยมเหยเป็นในช่วงของ
ใกล้เข้าพรรษาใกล้เข้าพรรษาตามประเพณีเมืองเหนือล้านนาเฮาตามประเพณีของถ้าเป็นตั้งกรุงเทพเป็นตั้งภาคกลางเปิ้นจะบวชกันเพราะว่าใกล้เข้าพรรษานี่นะเปิ้นจะบวชกันบวชเอาอานิสงส์ลูกคนใดบ่เป็นบ่เป็นนานนี่เปิ้นบ่ฮึแต่งงานเตื้ออันนี้ตามความเชื่อของภาคกลางเพิ่นนะไอ้หยังตามประเพณีของภาคกลางเปิ้นเปิ้นจะฮึลูกเปิ้นเมื่อครบอายุได้สาวเปิ้นจะฮึบวชเถียก่อนถ้าคนใดบ่บวชเปิ้นว่ามันเป็นคนดิบเปิ้นบ่ครบบ่หาแล้วเปิ้นบ่ฮึบ่ฮึอู้กับลูกสาวเปิ้นเปิ้นบ่ฮึแต่งงานกับลูกสาวเปิ้นแน่ต้องบวชก่อนถ้าบวชแล้วมันเป็นหนานหรือว่าทางภาคกลางเฮาว่ามันเฮาว่าเป็นทิศภาคกลางเฮาว่าทิศบ้านเฮาเฮาว่าหนาน บ้านเฮาเฮาว่าหนานเป็นหนานแล้วเป็นคนสุกแล้วได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้รับการบวชเฮียนแล้วก็จะได้เป็นจะได้อ่ะเปิ้นว่าจะได้คุ้มครองลูกหลานจะได้อานิสงส์เปิ้นก็เลยให้ลูกหลานเปิ้นไปบวชให้ลูกหลานเปิ้นไปบวชในบวรพุทธศาสนาแต่ตั้งเหนือเฮานี้บ่นิยมแห่มะตั้งเหนือเฮานี้ถ้าจะบวชก็ถ้ามีบวชลูกเกี้ยวบวชประเพณีบวชนี่ตั้งเฮาบ่มีถ้าจะมีก็บวชฤดูร้อนแต่ส่วนมากจะเป็นเน้นส่วนมากจะเป็นเน้นบ่เป็นตุ๊เจ้าเจ๊เจ๊เปียธรรมเอาธรรมนั่นไหมสถาญาติโยมว่าอันนี้เป็นภาคพื้นของภาษาภาคกลางเป็นตั้งตั้งภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปเนี่ยเปิ้นจะนิยมบวชลูกเมื่อครบอายุสาวลูกเปิ้นเป็นหนานกู้โคนนะเป็นทิศกู้โคนแต่ตั้งเฮานี่ส่งลูกไปที่อื่นก่อนเฮียนก่อนบางทีก็ล้ำไปสาวห้าก้อยบวชเบญจเพศก้อยบวชแต่ตั้งภาคกลางเปิ้นบ่ได้เปิ้นจะต้องบวชลูกเมื่อครบอายุสาวเมื่ออายุสาวแล้วออกพรรษาแล้วสิกมาก่อนไปแต่งงานได้ถ้าบ่อันนี้บ่ได้แอมเปิ้นว่าบ่ได้แต่งงานกับลูกก่อนนี่วันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระสัทธรรมเทศนาปื้นบ้านปื้นเมืองเป็นอาตมาก็เอาปิกมาเทศใหม่คือทำอานิสงส์บวชเนี่ยศรัทธาญาติโยมอีแม่ใครบวชลูกแต่เนออีแม่บ่มีลูกป้าจายถึงมีลูกป้าจายมันบ่บวชอีแม่ไปเป็นป้าบวชแม่บวชเปิ้นได้ก็ได้อีแม่ฮับบาดเปิ้นอีแม่ฮับบาดเปิ้นแก่นได้อีแม่ฮับผ้าจีวรฮับผ้าไตรเปิ้นไตรชุดหนึ่งได้อีแม่ก็ฮับผ้าไตรเปิ้นไตรกะฮับบาดเปิ้นหน่วยกะฮับอาถาบริขารอย่างก็ได้แม่ติกองน้ำกะไอ้อย่างกานี่เพราะว่าทำมากรกเนี่ยทำมากรกก็คือไอติกองน้ำอ่ะก็ได้แม่ก็ได้อานิสงส์หมดเดี๋ยวอาตมาจะเทศให้ฟังว่าอานิสงส์การบวชเป็นชั้นใดเรื่องราวมาอย่างใดกูเตือนนี่อาตมาจะเล่า แต่ว่าวันนี้อาตมาคงบ่เล่าละอาตมาจะเทศไป
มันก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะอันนี้ก็อารัมภบทมาไหนๆใกล้เข้าพรรษาแล้วพ่องก็อยากจะฮื้อลูกบวชค่ายหารชายผ้าเหลืองของลูกค่ายหารลูกบวชจะบวชลูกบวชเต้าอันนี้ส่งจะมีเต้าใดอีน่ะความจริงทำผูกนี้ทำอันนี้ส่งบวชนี้เปิ้นจะฮื้อพระเนนตู้เจ้าหรือว่าเนนที่บวชใหม่ เตถ้าว่าตู้เจ้าหรือว่าเนนบวชใหม่นี่ออกกรรมแล้วเปิ้นจะนิมนต์เตถหรือว่าบวชวันนั้นก็เตถวันนั้นอีกก็มีบวชวันนั้นเตถวันนั้นก็มีพ่องก็ออกกรรมเมื่อก่อนอยู่กรรม3วัน7วันถ้าวันออกกรรมก็ก่อนนิมนต์พระใหม่ตุใหม่เตดอันนี้ส่งบวชแต่บัดเดียวนี่สถาญาติโยมประเพณีเก่าๆมันบ่ค่อยมีการบวชลูกเกี้ยวก็บ่ค่อยมีแล้วการบวชบางตนบางองค์ก็บ่ได้อยู่กรรมถึงอยู่กรรมออกกรรมก็บ่ได้เตดธรรมเพราะว่าสมัยบัดเดียวมันบัดได้เฮียนตั้งแต่ขยมสมัยก่อนนี่เข้าขยมแล้วจะต้องเตดทำอันนี้ส่งบวชให้ได้ก่อนเมื่อเตดทำอันนี้ส่งบวชได้แล้วขึ้นใจแล้วเปิ้นจึงจะขออนุญาตบวชเตดทำได้แล้วก็พ่อแม่ก็จะเอาจองมาตานจะเอาครัวตานนะมาตานให้กับพระใหม่เนนใหม่ตู้ใหม่อย่างอี้แต่บัดเดียวนี้บรรยากาศอย่างอี้มันหาเขียมแทบจะบ่มีหรือว่าจะบ่มีเลยก็ได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมว่าฉะนั้นอาตมาภาพก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวเต้นของพระเนนที่จะน้อมนำเอาพระสัทธรรมเทศนาผูกนี้มาเตดให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเอาละเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาอาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระสัทธรรมเทศนาอานิสงส์บวชมาเตดให้กับศรัทธาญาติโยมได้ฟัง อันนี้เป็นเจ้าภาพหมู่ตึงมดตึงมวลเนอเจ้าภาพหมู่ตึงมดตึงมวลเนอพ่อเมืองแก้วแม่มาลีนางสาวสายฝนกันทาส้มยมป่อยมแม่ของอาตมาภาพต้องโป่งแม่อุ้ยบางแม่ของอาตมาแม่บุญปอนอุปคำแม่คำอุปคำแล้วก็ศรัทธาญาติโยมขาดบ่ได้แม่เพนคนสู้ชีวิตแม่เพนป่อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยป่อเจินแม่จันนวลแม่จันทาสิริรำปางนี่แล้วก็ปฐาวรแม่ชันกันตุนหลายท่านที่เป็นเจ้าภาพการเตดอาตมาก็รวบรวมหมู่เนี่ยเนอะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่จันเนอะแม่จันบ้านเราเป้าเปิ้นฟังอยู่เนาะ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวเนอนาถปินทิกสะหารเมเอกังสมยังยังมีในการะคาบหนึ่งสายปางเมื่อพระเงาไทยสับปันอยู่ตนเป็นครูแก่โลกตั้งสามเมื่อรักขณะงามเป่งปล่อยพระย่อซอยทรมานยังอยู่ในแก้วกูเจตวันนารามอันมหาเศรษฐีเจตนาดีแต่งสร้างน้ำกล่าวอ้างว่าอนาถป
ินทิกัสสะมหาเศรษฐีอันมีบ่อไก่เมืองสาวัตถีเต้าใดพระก็ผาสไรซึ่งเจ้าผิวบ่อสาวชื่อว่ามหินตะกุมารฮือเป็นพิญานเป็นเหตุแล้วพระโตนเกี้ยวจิงเตสนาว่ามาตาปิตามิฉาทิฏฐิกาดังนี้ภิกขเวโดกะราภิกขุตังลายยังมีบุคคละสามคนพ่อแม่ลูกนางผู้แม่นั้นถือมิฉาทิฏฐิส่วนว่าผู้เป็นพ่อเป็นพรานเนื้อบ่มีใจเชื่อในเกี้ยวต่างสามมีใจบ่งามมนสาวส่วนลูกเต่าเป็นใจมีผิวกายงามสะอาดเจ้าก็มีใจขวาดยินดีในเกี้ยวเจ้าต่างสามประการนั่นแลส่วนว่าเจ้ากุมารผู้นั้นก็ขอกับหน่อจันติตามันดาย่อหัตถาน้อมไว้ยังป่อไทยมาตาว่าข้าแต่ปิตามันดาป่อแม่เป็นเจ้าข้าลูกเต่าก็มีใจอันเลื่อมใสใครบวชขอพ่อแม่โพธิ์คุณนาได้วางปล่อยอนุญาตคือข้าลูกเต่าได้เข้าไปบวชในศาสนาแต่ดีลีแต่เตอส่วนว่านางผู้แม่ก็บ่อนุญาตแผ่วางไปส่วนเจ้ากุมารก็ขอจะใจกับพ่อแม่ไทยทวนสองตีสามตีส่วนพ่อแม่ก็บ่ยินดีวางปล่อยส่วนเจ้ากุมารน้อยน้อยยินต่ำก้อยมองใจเข้าน้ำพัดใจหลายหลากอาหารมากนานาเจ้าก็บ่อปุญจาสงเสพก็เพราะเหตุไข้บวชจริงอยู่ลวดมองเงาอยู่ซบเสาได้เจ็ดวันส่วนนางจอมควันผู้เป็นแม่หันลูกเต้าแผ่กันอยากอาหารก็อินดูเจ้ากุมารลูกน้อยจริงได้ลวดปล่อยวางไปว่าดูราสายใจเฮ้ยลูกเต้าเจ้าจงเข้าไปบวชแต่ตามใจแห่งเจ้าเตอลูกเหยว่าอันเมื่อนั้นเจ้ากุมารน้อยนาวน่ามนเศร้ากรับหายมีใจสบายโดยหม้อจริงจะต่อกับมารดาว่าขอแม่จงพาข้าไปโดยรีบขออย่าฝีกยาวนานส่วนนางผู้เป็นแม่ก็จึงเอาเจ้ากุมารไปฝากกับท่านครูบาภิกษุสงฆ์ตนทะรงจตุปาริสุทธสินใสสะอาด เดี๋ยวกันเนอตนก็นำเอาเจ้ากุมารไปฝากกับท่านครูบาภิกษุสงฆ์ตนทะรงจตุปาริสุทธสินใสโสดเก้าปันโกดดวงงามตนมีศีลบ้านบ่อเศร้าตนรักษากองเก่าวินัยท่านครูบาท่านก็มีใจใฝ่เอาใจใส่สั่งสอนธรรมตังอักขระธรรมเจ้าร่ำเปิงตุกข้ามเจ้าสอนกำไว้พระเจ้าและกองปัจจเวกขณา
สอนอัจจะมายาตังสีว่าเจ้าจุ่งอยู่กินดังนี้นั่งยืนนอนเตียวนุ่งทารงดังนี้เจ้าจงมานไหวพระเจ้าและภาวนาอย่าขาดเจ้าอย่าได้ประมาทแต่ดีลีส่วนว่าเจ้ากุมารผู้นั้นก็ขอเฮียนเอาเสียงจุบทบาทบาลีครูก็ซ้ำมาสอนกองดีเฮือแถมเล่าว่าเจ้าจงมานรับเด็กลูกเจ้าจงหมั่นไหวพระเจ้าและภาวนาเป็นนิรันตาอย่าขาดเจ้าอย่าได้ประมาทละสาจงหมั่นกวาดเที่ยวศาลาและอารามเฮือรุ่งเรืองงามมดใสเฮือตั้งไว้ยังน้ำสวยหน้าและยาสีฟอนนาทุกวันไปค่ำเจ้ามันป้ามเรือนเจ้าหมู่อาจารย์เจ้าอยู่บ่อนานเต้าใดก็จักได้บวชเป็นสามะเณรยิ่งมีเปลี่ยนรักษาศีลสิบเฮือเจ้ารักษาเอาเฮือได้แต่เตะเนอป่านานั้นเจ้าอย่าได้ฆ่าสัตว์ตั้งน้อยใหญ่จาหลวงสุดมีมดดำมดแดงเป็นตนอตินานั้นเจ้าอย่าได้ลักของต้านผู้อื่นอพรหมจริยาเจ้าอย่าได้สว่านด้วยผู้หญิงอันมีทรัพย์ตัวแม่เป็นตนมุสาวาตานั้นเจ้าอย่าได้จุไล่ต้านผู้อื่นสุรานั้นเจ้าอย่าได้ดื่มสุราน้ำเหล้าอันมีน้ำเมาเจ็ดประการนะวิการะโภชนานั้นเจ้าอย่าได้กินเขาเมื่อตะวันบ่ายใจนัดจะขีนั้นเจ้าอย่าได้ดีดสีตีเป่าครับจ้อยซอเล่นเบี้ยเล่นพายเล่นมากสกาและจนไก่อย่าได้คบคนจังไรมาลาขันทะนั้นเจ้าอย่าได้ลูบไล่ลาตาด้วยดอกไม้อันมีคันทะของหอมมีจวนจันเป็นตนอุจจาสยนะมหาสยนานั้นเจ้าอย่าได้นอนนะนั่งนอนสูงกว่าคูบาภิกขุสงฆ์ตนเป็นใหญ่แก่ตนอุชาตโรนั่นเจ้าอย่าได้ยุบเอาเงินทองมาบริโภคว่าจักเป็นโทษนักหนาเฮือเจ้ารักษาเอาเฮือได้อย่าเฮือเสียศีลธรรมพระพุทธเจ้าเฮือหม่นเศร้าสูญหายเฮือเจ้ารักษาเอาเฮือได้เตะเนอส่วนว่าเจ้าสามเณรผู้นั้นก็หับเอาด้วยกรรมว่าอามะพันเตดังนี้ครูบาก็ใส่นามวิเศษใส่ชื่อว่าเจ้ามหินตะสามเณรก็มีแรเจ้าก็หากปฏิบัติตามกรรมครูบาหนออาจารย์หากได้สั่งสอนตนจุประการเจ้าก็ปฏิบัติตามไปจะใจก็มีแลอาปาระปาเขตั้งต้นแต่นั้นไปไปนาส่วนว่านางผู้เป็นแม่ก็เข้าไปป่าหาลัวการได้แล้วก็เอามัดคืนทูลหัวมารอดห่มไม้กลางต่างที่หนึ่งเจ้าก็มาอิดอ่อนห้อนขาหายเจ้าก็ย่างหื้อสบายน้อยหนึ่งแล้วก็มาหีบลับไปเมื่อนะพญาโยมมาบานก็มาหันใส่นางจุงได้ถามนางว่ามึงนางได้อยู่ในเมืองคนมึงนางยังได้กระทำบุญเยื่องใดพ่องจาดนางผู้นั้นก็กล่าวว่าข้าบ่ได้ทำบุญสั่งสักอย่างแล
เมื่อนั้นพญาโยมมหาจาก็จริงติ้วเอานางไปว่าจักเอาไปซัดตอดในหม้อนรกว่าอันแต่ดีหลีเมื่อนางไปหันเปลวไฟในหม้อนรกแต่กายนางก็มาร่ำเปิงในใจว่าโอ้ยน้องเปลวไฟนรกนี้นอก็หากมาเหลืองเรืองงามแต่ดีลีก็มาเป็นมาเหมือนผ้าเหลืองลูกข้าย้าเมื่อบวชใหม่แต่ดีลีเมื่อนั้นพญาโยมมาราชาจึงเรียกเอาจานรกไปเอาปั๊บหนังสือแม่อ่านดูก็หันว่านางผู้นี้ได้กระทำบาปถือมิจฉาทิฐิก็เอาไม้แป้นมาตีปากนางสามกอมแล้วก็เอานางซัดตอดตกในหม้อนรกปูนแหลกยามนั้นก็ยังมีดอกบัวคำดวงหนึ่งใหญ่ประมาณเต้ากงเกวียนก็บุออกมาหับเอานางไว้บ่ฮื้อนางได้ลำบากด้วยประการฉันใดมาทะราโขนเส้นหนึ่งก็บ่งอใดพญายมราชหันแล้วก็เป็นกวนงืดอัศจรรย์ใจหญิงนักจริงยกเอานางขึ้นจากหม้อนรกแล้วก็ถามนางว่าดูกะรานางเฮ้ตามที่ตู่ก็ได้เอาปั๊บหนังสือแม่อ่านดูก็หันว่านางใดกระทำบาปแต่ดีลีตูก็เอานางซัดตอดตกในหม้อนรกปูนแลเป็นฉันใดนางป้อยบลำบากด้วยประการฉันใดนั่นจ้าเมืองนางอยู่ในเมืองคนปูนเมืองนางยังได้กระทำบุญเยื่องใดพ่องจาขอไข่มาฮื้อแจ้งตู่จักแสงดาฟังก่อนทาราเมื่อนั้นส่วนว่านางผู้นั้นก็ไหวพญาโยมมาราชาว่าข้าแต่เจ้ากูผู้บุญมากข้าอยู่ในเมืองโคนปูนก็บ่ได้จำสินกินตาลสังสักสิ่งเต้าว่ามีลูกแก้วยิ่งบุตรตามีใจเดียวชาเลวชราดบัดนี้ก็เข้าไปสู่พุทธบาทศาสนาได้ถึงปัปปจาสมณเพศตั้งใจเจตเป็นจีอยู่สาวัตถีเมืองใหญ่ข้าขอบอกเจ้าตามไฟก็มีแดดเมื่อนั้นยามมาราชาส่วนพญาโยมมาราชาก็ส่งนางปิกคืนไปที่เก่าก็มีหันแหละนายามเมื่อนางเมื่อรอดเหือนตนแล้วก็ฟังไปเล่าให้ลูกเกี้ยวตนฟังจุประการส่วนว่าเจ้าสามเณรนะตนนั้นก็มาร่ำเปิงในใจว่าโอ้ยน้องกูได้บวชเป็นสามเณรนะกูยังได้โพดแม่กูแต่แลกูจักปั้มเป่งไปเฮื่อได้โผดป้อกูแถมก่อนเตอะว่าอ่านเจ้าอยู่บ่นานเต้าใดเจ้าก็ได้ถึงอุปสัมปตะกรรมเป็นภิกษุสงฆ์ตนทะรงจตุปาริสุทธสินสายจตุปาริสุทธสินใส่โสดเพื่อจักโผดเอาปิตากับญาติกาคกุลเจ้าก็กระทำบุญไปบ่เศร้าขอเฮียนเอาเสียงจุบทบาทบาลีมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและตวติงสาการมีเกศาผมเป็นตนเจ้าก็ปฏิบัติตามไปจะใจ
อยู่แม่บ่อนานเท่าใดส่วนว่าปิตาป่อเจ้าก็เข้าสู่มรณาเฮือบาปก่อมมาควบก้อยจิงได้ไปเกิดเป็นเปตะวิสัยจิงจักเดินเสาะหาที่อยู่ลูกแห่งตนก็เววนไปพับควายก็ไปพบใส่พระปณะศาลาเจ้าก็ไปสัญญาตีต่อยแป้นประตูศาลาก้อยดังกะก๊อกกะกอกเพื่อจักบอกหูว่าตนมาตีสัญญาหันแล้วยามนั้นโตท่านเกี่ยวจึงถามว่าเป็นปุกระผู้ใดนั้นจะสวนว่าปิตาแห่งเจ้าก็บอกว่าข้าหากเป็นพ่อแห่งเจ้าแต่ดีหลีเมื่อนั้นท่านก็หากแผ่เมตตาไปหาปิตาพ่อเจ้าถึงวันผูกเจ้าตั้นก็เข้าไปบินที่บาทเข้าน้ำโพจนะอาหารแล้วก็อุทิศตานไปหาปิตามารดาพ่อแม่เฮ้อได้ปนออกเฮ้อได้ปนแผ่ออกจากเปตในบัดเดียวก็รีบเรียวขึ้นสู่สวงสวรรค์จันฟ้ามีภาษาสูง15โยชน์ภากตต่อหน้าตันตาส่วนว่านางมารดาผู้แม่สร้างบุญบ่แว่ไปนายก็ได้อยู่ห่อใจร่วมห้องพระเตต้องตาวะติงสาสวรรค์ก็มีหันและนาทีนี้จักจ่าด้วยอานิสงส์บวชก่อนและนา ปุคละผู้ใดได้บวชลูกแห่งตนเป็นสามเณรได้อานิสงส์สี่กับเป็นภิกษุหรือว่าเป็นตุเจ้าได้อานิสงส์แปดกับแม้นว่าต้านเอาลูกเปิ้นมาบวชอานิสงส์ก็มีฉันเดียวกันแลผู้ใดได้บวชฆ่าตนเป็นสามเณรก็คือว่าได้ฮือลูกน้องป้องไปแห่งตนไปบวชเป็นสามเณรได้อานิสงส์สองกับเป็นตุเจ้าได้อานิสงส์สี่กับอันว่าปุคคละผู้ใดได้ฮือผัวก็ดีเมียก็ดีไปบวชเป็นสามเณรมีอานิสงส์12กับเป็นภิกขุเป็นตุเจ้ามีอานิสงส์16กับอันว่าปุคคละผู้ใดได้ยกตนบวชเป็นสามเณรมีอานิสงส์16กับเป็นภิกขุมีอานิสงส์18กับอันว่ากับหนึ่งก็อุปมาดังรือนั่นจ้าเปิ้นก็อุปมาเปรียบไว้เป็นดังหินก้อนหนึ่งสูงได้ปานวากว้างได้ปานวาร้อยปีตีบนายเทวดาจะเอาผ้าติบมากวาดเหี้ยกรรมนอนว่าหินก้อนนั้นค่อมไปเปียงแผ่นดินเลี่ยนเกลียงดังหน้ากองใจดังอันเมื่อนั้นจึงได้ชื่อว่ากับหนึ่งแลส่วนว่าเจ้า ที่ขู่ตนนั้นก็หากปฏิบัติตามกรรมสั่งสอนครูบาอาจารย์ไปจะใจก็ได้ลวดเป็นเจ้าไม้หินตะเถนในการบัดนี้แลเตสนาปริโยสานิในเมื่อแล้วธรรมเตสนาส่วนว่าปริสัตตังหลายล้างพ้องก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีปฏิเทศว่าโสกาโสตาสกิทาคาอนาคาอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกะตาที่การดังกล่าวมานี้และนาอนิสังสานิทิตาขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุอนิสงบวชลูกบวชหลานก่อบังกรมโสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุอ้าวสถาญาติโยมมันบ่ได้เรียบเนาะ
จะมาก็ไปได้เหลียบทำไว้มันก็เลยเป็นตะกุกตะกักคือว่าวันนี้จะเอาหยังเนี่ยแล้วพอดีก็เปียทำมาก็มันบ่ได้เรียบมาก่อนอ่ะขอสุมาอภัยเนอะอาสาทายาดยมเอาปอนเถอะกันเนอะหาปอนเนอะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคัปปติอิชิตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาภวสปีติโยมิวัชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาตุอ้าวเรียบร้อยละอันนี้ส่งบวชเนาะศรัทธาญาติโยมว่าโอ้เฮาบวชลูกอานิสงส์เท่าใดฮะเปิ้นว่าถ้าไผได้บวชลูกเป็นเนนได้อานิสงส์4กัปเป็นตุเจ้าอานิสงส์8กัปแม่นว่าเฮาบ่มีลูกเฮาไปเป็นพ่อบวชแม่บวชเปิ้นเฮาไปเป็นพ่อบวชแม่บวชคนอื่นอานิสงส์ก็ได้เหมือนเดียวกันเนี่ยเปิ้นว่าอีนะผู้ใดได้ฮื้อลูกน้องป้องไปไปบวชเป็นเนนอานิสงส์2กัปเป็นตุเจ้าอานิสงส์4กัปเนี่ยไผฮื้อลูกน้องป้องไปไปบวชนะฮื้อคนในทีมงานฮื้อบริวารฮื้อลูกน้องป้องไปลาไปบวชเนี่ยได้อานิสงส์ถ้าเป็นเนนอานิสงส์2กัปเป็นทุกเจ้าอานิสงส์4กัปผู้ใดได้อนุญาตให้ผัวก็ดีเมียก็ดีไปบวชเป็นสามเณรมีอานิสงส์12กัปเป็นทุกเจ้ามีอานิสงส์16กัปผู้ใดมีใจใส่มีใจไฟศรัทธายกเอาตนนะบวชตัวเก่าได้อานิสงส์เป็นเนนอานิสงส์16กัปเป็นตุเจ้ามีอานิสงส์18กัปอันว่ากัป1เปิ้นอุปมาอุปไมยว่าอย่างใดเปิ้นอุปมาอุปไมยว่าเปิ้นเปรียบเหมือนหินใบหินก้อนหนึ่งสูงปานวากว้างปานวา100ปีติบไหนเทวดาจะเอาผ้าอันอ่อนนุ่มละเอียดมาลวดเถียกรรมเอามาเจ็ดเถียกรรมเอามาลวดเถียกรรมเมื่อใดหินก้อนนั้นมันค่อมมันกร่อนไปเปียงดินเรียนเกี้ยงดังหน้ากองใจเมื่อนั้นจึงได้ชื่อว่ากับหนึ่งดูสถาญาติโยมฉะนั้นโอ้เฮาได้กับหนึ่งเฮานี่ได้กับหนึ่งเฮาก็ยังดีแล้วกับโทโทโทมันอุปมาเปรียบไว้ว่ากัปหนึ่งบ่ใช่สเล็กสะหน่อยถ้าญาติโยมเข้าใจยากญาติโยมก็ขุดหลุมขุดหลุมปานวาเนาะขุดตั้งแต่หน้าดินจนถึงได้ปานวาปุณะโกนพญานาคไปเมืองพญานาคปานวาร้อยปีติบหน่อยเทวดาจะเอาเม็ดผักกาดมาหยอดเถี่ยเม็ดหนึ่งเมื่อใดเม็ดผักกาดมันเต็มหลุมนั่นแหละได้ชื่อว่ากอบหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโอ้ไผได้บวชลูกบวชหลานอานิสงส์มันมีเนอะอานิสงส์นักนะจะไปว่าโอ้บวชลูกบวชหลานอันนี้ส่งบ่มีนะจะไปว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ้นรับรองไว้เลยพระพุทธเจ้าเปิ้นกล่าวในธรรมเปิ้นรับรองไว้เปิ้นรับรองไว้ในธรรมอันนี้ส่งบวชนี่แหละสมัยตะก้อนเฮาไปขยมจะต้องถ้าบทสวดมนต์จะต้องเอาโยโสให้ได้เนี่ยถ้าเป็นขยมจะต้องเฮียนโยโสให้ได้โยโสโยโ
เออโยโสภควาที่เปิ้นที่ตุเจ้าเปิ้นสวดทําวัดเย็นทําวัดเจ้าวัดเย็นน่ะโยโสภควาน่ะนะถ้าผ่านได้ก็เริ่มที่ว่าเปิ้นฮับไปขยมเต็มตัวละได้เก่งละการนั้นก็ถ้าหูว่าจะได้บวชแล้วบอกก็มาต้องเอสหังพันเตแล้วก็เตะทำอันนี้ส่งบวชเอาเฮ้ได้ขนาดกันสมัยก่อนนี่โอ้เปิ้นเขนะอันปี่เลี้ยงก็โหดเหลือเกินนะสมัยก่อนเนนใหญ่เป็นปี่เลี้ยงนี่นะมันถึงบีดขาเฮาแกบีดขาเฮาแกเอาผ้าสบงเนี่ยสถาญาติโยมเอาผ้าสบงเนี่ยบิดเป็นเกี่ยวแล้วก็ฟาดหัวเฮาอะมันถึงว่าอดเอ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 าเออหัวบะโนบ่ได้เป็นพระเป็นเนนสถาญาติโยมสมัยก่อนนี้หัวบะโนบ่ได้เป็นพระเป็นเนนถ้าบ่มีน้ำอดน้ำทนบ่ได้เป็นพระเป็นเนนคือไปเป็นขยมเนี่ยนะไปเป็นคนใจเขาเนี่ยนะเป็นคนใจเปิ้นก่อนเป็นคนใจขยมเป็นคนใจพระเนนเป็นคนใจตุเจ้าตุเจ้าใจอย่างก็ต้องไปหมดอะสมัยก่อนเจ้าขยมไปเอาขอโบกขึ้นตุกันเหรอขอโบกบ้านมีก็ไปเอาขอโบกมาโอ้มันโหดนะสถาญาติโยมสมัยก่อนเนาะเอาละสถาญาติโยมอาตมาหมดเวลาช่วงแรกของอาตมาไว้เพียงตะอี้ดูวันนี้อู้กันก็พอม่วนนะแต่เตะทำก็จบพอดีอาตมาจะยอบยางไว้เหี้ยกรรมก่อนเน้อแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองอาตมาจะมีอันหยังมาเล่นกรรมเดียวก็ก้อยว่ากันช่วงที่สองเนาะช่วงนี้อาตมายางกรรมเดียวก่อนเน้อเจริญปอนเจเจมินี่ก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวเนอะเพราะว่าอาตมาจะย้างก่อนย้างบ่ได้เพราะว่าวิทยุจะดับเจเจปาจังใดหูอยู่ก็เดี๋ยวเจเจเข้ามาก็จะได้พักช่วงเนาะถ้าเจเจบอกมาอาตมากับบัญญังแล้วนะเออเจเจบอกมาอาตมากับบัญญังช่วงแล้วนะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใกล้เข้าพรรษามานักแก่แล้วเนาะจะเข้าพรรษามาจ้ำพ่อมนี่ละก็เหลือเวลาแถมบัตรใดแล้วนี่เหลือเวลาแถมน้อยเดียวอะกะเนาะก็จะได้ถึงช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษานี้ศรัทธาญาติโยมจะไปนอนวัดกะเปิ้นก็ปลดล็อกขึ้นแล้วเด้อเปิ้นปลดล็อกขึ้นแล้วนะเปิ้นปลดล็อกขึ้นละอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็จะมีโอกาสแอบน้ำฟังธรรมกันเหี้ยกรรมเนาะปีนี้เปิ้นปลดล็อกขึ้นแล้วนะเอ้าเจเจมาแล้วกะเอออีกอะเอ้าอาตมากัดทิ้งเพราะว่าวิทยุมันจะดับในเมื่อเจเจมาอาตมาก็จะพักผ่อนกำเดียวพักกำเดียวเออกระเดียอาตมาจะมาใหม่เนอะเจริญปอน